พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์หลายคนต้องการพัฒนาตัวเองให้พูดมาแล้วมีคนต้องการฟังและติดตามเพราะฉะนั้นเราจะพูดอย่างไรเพื่อที่จะให้กลุ่มคนเหล่านี้ติดตามเราต่อเนื่องโดยมีหลักเทคนิคอยู่4ประการก็คือว่า1พูดให้เต็มเสียงหลายคนที่ไม่พูดเต็มเสียงอ้าปากแค่ครึ่งคำหรือว่าพูดเหมือนอยู่ในลำคอหลายคนจะรู้สึกว่าเบื่อและรำคาญยายคนนี้พูดอะไรเขาพูดอะไรทำไมเราฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าก็มีอีกหลายคนแล้วครับบอกว่าถ้าเกิดฉันพูดเต็มเสียงแล้วปากเรากว้างถ่ายรูปออกมามันจะดูไม่ดีแต่เรากำลังสื่อสารทางด้านการพูดเพราะงั้นเราจะต้องทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เขาฟังเราอย่างชัดเจนอันดับที่2ก็คือพูดไม่ช้าและไม่เร็วจนเกินไปถ้าเราพูดช้าจนเกินไปมันจะเกิดลักษณะความน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดเราพูดเร็วเกินไปคนอื่นจะฟังไม่ทันเพราะฉะนั้นจังหวะจะคนต่างๆต้องรักษาตามบรรยากาศและบริบทนั้นๆ3ก็พูดอย่างถูกอักขระต่างๆต้องมีการเชื่อมโยงคำเชื่อมโยงประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมและถ้าเกิดว่าเราพูดแล้วเราลองเก็บคำพูดนั้นถ่ายคลิปมาฟังดูคำพูดไหนที่ไม่เหมาะสมหรือยังไม่ดีพอเราต้องแก้ไขและต้องซ่อมไม่ว่าจะเป็นซ่อมเลยหรือว่าจะซ่อมในอนาคตเราก็ต้องวางแผนดูว่าเราจะทำอย่างไรอันดับสุดท้ายเลยคือคอนเทนต์เนื้อหาสาระถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วเนื้อหาสาระไม่มีเพราะงั้นผู้ฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่จะมาหยุดฟังเราเราทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เราเองได้ฝึกฝนเกิดทักษะและผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ในการรับสารข้อมูลต่างๆจากเราที่เราสื่อสารออกไปจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ